เรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงจีนคนนึงนะที่เธอเนี่ยอ้างว่าเธอไม่ได้หลับนอนเนี่ยเป็นเวลามาถึง40ปีแถมเธอยังไม่เคยง่วงอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฟังกันว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เธอไม่ได้นอนจริงหรือเปล่าแล้วเธอมีเคล็ดลับอะไรนะครับที่ทำให้เธอเนี่ยไม่ต้องหลับนอนถึง40ปีเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมไดมอนด์และฝนค่ะกับมีไรมาโม EP ที่18แล้วนะครับเพื่อนๆ เคยลองตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยอดนอนได้กี่วันสัก 2-3 วันแล้วกันสำหรับฝนเนี่ยวันเดียวก็จะตายแล้วนะใช่เพราะว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่จะแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงสอบเนาะใช่จะเป็นช่วงสมัยเรียนมากกว่าที่ห่วงทั้งเรียนห่วงทั้งเที่ยวก็เลยยอมอดหลับอดนอนที่จะทั้งเรียนทั้งเที่ยวในเวลาเดียวกันแต่อย่างของไดมอนด์เนี่ยก็คือว่าอ่านหนังสือไม่ทันนะรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปสอบในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันยังไม่อยู่ในหัวเราเลยไงวันไนท์มิราเคิลหรือเปล่าใช่ก็เลยต้องทำการสร้างปฏิหาริย์ในการอ่านทั้งเทอมมาภายในคืนเดียวนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้นะที่ไดมอนจะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนาะใช่เพราะว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลี่จ้านอิงนะครับซึ่งเธอเนี่ยมีอายุประมาณ40กว่าและเธออยู่ในเขตมณฑลเหอหนานนะครับเธอบอกว่าเธอหลับครั้งสุดท้ายคือตอนที่เธออายุประมาณ 5-6 ขวบเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเธออายุประมาณ40กว่าแล้วเธอไม่ได้นอนอีกเลยตั้งแต่5ขวบแล้วคนที่มาย้ำว่าเธอเนี่ยไม่ได้นอนจริงๆก็คือสามีของเธอก็คือว่าสามีของเธอเนี่ยออกมาเคลมนะว่าเธอเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเป็นระยะเวลา40ปีแล้วเอาองค์พูดง่ายๆคือตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันมาแล้วทีนี้คือเรื่องราวของเธอเนี่ยก็โด่งดังมากๆเลยในหมู่บ้านเล็กๆของเธอเนี่ยคนภายในหมู่บ้านเนี่ยก็พยายามที่จะจับผิดเนาะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะไอ้หลี่เนี่ยทำไมถึงไม่หลับไม่นอนแล้วไม่นอนจริงหรือเปล่าทุกคนก็เลยเหมือนกับผลัดเวรกันมาเฝ้าเธอในเวลากลางคืนแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเธอไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆเพราะว่าตอนระยะเวลาที่พออ่ะชาวบ้านมานั่งเฝ้ามานั่งเล่นไพ่นั่งชวนคุยกันเนาะก็กลายเป็นว่าไอคนที่นั่งเล่นไพ่ก็คือหลับคาวงไพ่เพราะคือทนไม่ไหวไงเฝ้าจนถึงเช้าไอคนที่มาด้วยกันก็เผลอหลับกันไปส่วนบางคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นเธอเนี่ยนั่งเล่นจนถึงเช้ากับเขาจริงๆโดยที่ไม่ได้หยุดพักเลยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแถมสามีของเธอเนี่ยยังบอกอีกประมาณว่าตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันมาเสร็จแล้วทีนี้คือเหมือนกับแหล่งข่าวหรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับสื่อข่าวอะไรเงี้ยของฮ่องกงอ่ะเขาก็แบบพยายามอยากจะหาทางพิสูจน์ก็เลยส่งหลี่คนนี้ไปที่โรงพยาบาลที่ปักกิ่งเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าตัวพวกเขาเองก็เอาทีมงานมาเฝ้าเหมือนกันเนาะแล้วก็ปรากฏว่าหลี่ไม่หลับจริงๆทางโรงพยาบาลปักกิ่งเนี่ยก็ได้เอาเหมือนกับพวกเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นอะมาแปะอยู่ตามบริเวณตรวจจับคลื่นสมองของหลี่แล้วก็ทำการตรวจสอบเป็นระยะเวลาประมาณ48ชั่วโมงคือแพทย์อะบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้หลับเลยตลอดระยะเวลา48ชั่วโมงที่มีการใช้ทั้งกล้องจับแล้วก็ใช้ทั้งแพทย์เนี่ยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแต่พอเมื่อไปดูที่คลื่นสมองเธอเขาบอกว่ามันจะมีอยู่บางระยะเวลาที่เธอหลับขณะที่คุยกับสามีของเธออยู่พูดโต้ตอบไปมาเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับอาการละเมอในขณะที่ตื่นเหมือนนอนละเมอวิธีการดูเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนช่วงระยะเวลาตอนนั้นคลื่นสมองเป็นคลื่นสมองหลับแล้วหลี่เนี่ยมีอาการที่เบิกตากว้างผิดปกติแล้วก็กระพริบตาบ่อยๆเหมือนลักษณะของการที่คนน่ะนอนละเมอเขาเลยบอกว่าช่วงเวลาตอนนั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่หลี่เนี่ยหลับซึ่งก็ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญของหลี่ที่ใช้ตลอดระยะเวลา40ปีที่หลับมาตลอดก็คือหลับขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติโอ้โหแล้วถ้าอย่างนี้สมมติว่าขับรถอยู่แล้วเขามีอาการแบบนี้คือมันจะไม่ชนเหรอก็คือเหมือนกับร่างกายเนี่ยได้พักแต่ก็ยังทำอย่างอื่นได้ด้วยแบบนี้ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าทางแพทย์ปักกิ่งเนี่ยก็บอกว่าหลี่เนี่ยหลับนะแต่หลับในหลับในแบบหลับในโดยขณะที่ทำอย่างอื่นไปได้ด้วยเหมือนคนปกติก็คือเหมือนกับว่าคลื่นสมองเธอเนี่ยเผลอหลับไปนะแต่ร่างกายก็ยังทำงานอยู่ปกติไม่มีอะไรมากแล้วมันไม่มีอาการเหนื่อยล้าหรืออะไรหรอก็คงช่วงเวลาตอนนั้นแหละที่เขาบอกเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเกิดการพักผ่อนไงจากการที่คลื่นสมองมันหลับร่างกายก็มีการฟื้นฟูต่างๆซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยคือเท่าที่เรารู้ใช่ไหมว่าการอดนอนมันก็มีเหมือนกับเอฟเฟกต์กับร่างกายเราอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งปกติแล้วอะอย่างเราเรียนสุขศึกษาอย่างเงี้ยเขาก็บอกเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงอันนี้มันก็แบบเบสิกเนาะแต่เขาบอกว่ามันก็ถ้าเราอดนอนนะมันก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันอะเริ่มจากเหมือนความผิดปกติที่เกิดจากตัวเองก่อนเลยเวลาเราอดนอนเนี่ยเราจะเบลอๆงงๆเรียนไม่รู้เรื่องพูดกับใครก็แบบ
อะไรนะเออใช่เออนะทีเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยนะมันก็มีคนสงสัยเหมือนกันนะไดมอนด์ว่าแล้วจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะเอาแบบปกตินะที่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงคนนี้นะว่าอดหลับอดนอนเนี่ยสูงสุดเนี่ยได้กี่ชั่วโมงหรือว่ากี่วันประมาณนี้ทีเนี้ยเขาก็เลยมีการบันทึกสถิติโลกด้วยอันนี้ฝนเอามาฝากเพื่อนๆแล้วกันเขาอดหลับได้นานถึง11วันหมายถึงไม่หลับไม่นอนเลย11วันนะใช่ไม่หลับไม่นอนเลย11วันอันนี้มันเป็นสถิติช่วงปี2010เนาะก็ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันอาจจะมีคนที่ทำได้ดีกว่าแต่ยังไม่ได้เอามาเป็นข่าวไงเออแต่อันนี้คือที่บันทึกไว้เนี่ยมันคือ11วันหรือประมาณ266ชั่วโมงทำลายสถิติเดิมที่264ชั่วโมงก็คือมากกว่าคนเก่า2ชั่วโมงก็ไม่รู้นะว่าพวกเขาทำกันทำไมก็คืออยากจะแบบลงกินเน็ตบุ๊กเงี้ยใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าแบบเออเราเจ๋งเราคูลอย่างเงี้ยแล้วเขาได้มีบอกไหมว่าในระยะเวลาที่เก็บสถิติอยู่11วันเนี่ยมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองไปบ้างคืออันนี้คือที่เขาเอามาลงอะนะเขาก็จะพูดในลักษณะประมาณว่าวันที่1 2 3มันมีอาการยังไงบ้างหลังจากที่อดนอนไปไอ้ที่ฝนเอามาเนี่ยเขาไม่ได้แบบระบุชัดเจนนะว่าเออไอ้คนเนี้ยมันมีความพิเศษหรือว่าร่างกายเขาพิเศษเหมือนกับผู้หญิงที่ได้มันออกมาเล่าหรือเปล่าชื่ออะไรนะลีเออลีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอดนอนวันแรกเนี่ยก็คือคิดว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์นี้เนาะง่วงสมาธิสั้นตัดสินใจผิดพลาดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนี่คือวันแรกผ่านไป24ชั่วโมงหลังจากนั้นผ่านไปวันครึ่งเริ่มตอบสนองช้าฮอร์โมนเครียดเริ่มเพิ่มขึ้นก็ยังคงแบบหงุดหงิดเนาะระดับเบเบพอ2วันปุ๊บเริ่มแบบเบลอและช้าลงแล้วมันก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงด้วยอาจเกิดสิวอักเสบเฮ้ยไอ้ที่หน้าเราไม่เรียบเนียนแล้วสิวอักเสบมันเกิดจากอดนอน2วันหรือเปล่า เออแล้วพอ3วันปุ๊บเนี่ยการเต้นของหัวใจเริ่มช้าแล้วก็เริ่มเหนื่อยผิดปกติและพอมากกว่า3วันเนี่ยเริ่มที่จะแบบมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างเริ่มซึมเศร้าเริ่มอ้วนเคยเป็นแมดดมอนแบบประมาณว่าเราอดนอนอะทำยังไงให้เราอดนอนได้เราก็ต้องกินถูกไหมมันก็เลยเป็นที่มาของความอ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงอ่านหนังสืออย่างเงี้ยน้ำหนักขึ้นแบบ1เดือนก่อนสอบฝนจะน้ำหนักขึ้นเสมอ 2-3 โลอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าที่อ้วนขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าระบบเผาผลาญร่างกายมันหยุดมากกว่าเพื่อที่จะเซฟพลังงานไว้ไงใช่ไหมอ๋อเออใช่คืออันนั้นมันก็ส่วนนึงแต่ฝนว่าส่วนนึงเลยก็คือถ้าเราอดนอนโดยที่เราอยู่เฉยๆอะยังไงก็ง่วงใช่ยังไงก็ต้องได้หลับอยู่แล้วแต่ถ้าเราพยายามหากิจกรรมอะไรมาทำอย่างเงี้ยอย่างการกินก็เป็นอีกกิจกรรมนึงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยยังคงอดนอนอยู่ได้ก็นั่นแหละก็คือจริงๆอ่ะที่อยากรู้คือแบบพอหลังจากเกิน 4-5 วันขึ้นไปอ่ะจนถึงวันที่11อ่ะมันต้องมีอาการทางจิตอะไรสักอย่างหลอนอ่ะต้องมีอาการหลอนเห็นภาพหลอนอยู่แล้วตามปกติสมมติว่าที่เราเคยดูมาใช่ไหมพวกหนังอ่ะก็มีหลายเรื่องเลยเนาะที่จะทำเกี่ยวกับแบบเรื่องราวของคนที่อดหลับนอนใช่อดหลับอดนอนหรือว่าการที่ไม่หลับอ่ะอย่างหนังไทยก็เคยดูเรื่องฟรีแลนซ์อ่ะที่ทำงานแบบหลายวันหลายอาทิตย์จนไม่ได้นอนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แบบมีตุ่มตามตัวเนาะอันนั้นก็คือคิดว่าคงเป็นสานะแบบไม่กี่วันใกล้ๆแต่ว่าก็จะมีแบบหนังบางเรื่องที่อ่ะอย่างที่เคยดูพวกหนังสยองขวัญก็มีตัวอะไรที่มีเล็บอะเฟดดี้คูเกอร์ที่มันจะเป็นปีศาจที่จะมาฆ่าเราในฝันถ้ามันฆ่าเราในฝันตัวจริงก็จะตายทีนี้คือพวกคนที่โดนไล่ฆ่าก็เลยไม่นอนแล้วก็จะเริ่มมีเอฟเฟกต์แบบเห็นผีตอนกลางวันหลอนนู่นนี่นั่นก็คือสติไม่ดีแหละใช่ก็เท่าที่เราดูรู้สึกว่าถ้าจะอดหลับอดนอนเกิน 2-3 วันขึ้นไปจะต้องเห็นภาพหลอนแต่อันนี้ก็ไม่กล้าทดลองเองเพราะว่าแค่วันเดียวก็รู้สึกว่าแบบสุขภาพมันเสียแก่แล้วไงใช่คือจะแก่ไม่แก่ก็รู้สึกว่าแบบไม่เอาอ่ะมันทำให้แบบมีสิทธิ์จะเป็นอะไรได้ลืมไปว่าไดมอนด์เป็นผู้ชายรักสุขภาพนะนี่ขนาดรักสุขภาพใช่ไหมรักมากไงแต่ทีนี้เนี่ยฝนก็ไปอ่านมาเจอเรื่องนึงนะไดมอนด์จากคิสตี้พาสต้าเนาะมันเป็นเรื่องของการเปิดบันทึกสุดโหดของการทดลองอดนอนของรัสเซียซึ่งถ้าเรารู้ดีแล้วเนี่ยคือคนรัสเซียส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะโหดนะชอบทำการทดลองแปลกๆกับนักโทษซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่าย้อนกลับไปในช่วงปี1940เนี่ยรัสเซียเนี่ยได้ทำการทดลองที่มีชื่อว่า Sleep Experiments เป็นการทดลองอดนอนก็คือกองทัพเนี่ยเขาจับนักโทษมาขังไว้โดยที่ให้เงื่อนไขกับนักโทษว่าถ้าอยู่อดนอนได้มากที่สุดครบ30วันเนี่ยเอาไปเลยอิสรภาพก็คือจะเป็นไทยนั่นเองพูดง่ายๆทีนี้เนี่ยในการทดลองนี้เนาะมันก็มีคนเข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด5คนมันเป็นนักโทษทางการเมืองทั้งหมดเลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาเนี่ยเชื่อว่าถ้าเขาอ่ะก็แค่อดนอนไม่ต้องทำอะไรไงก็อยู่เฉยๆกินแล้วก็เดินทำกิจกรรมก็คงไม่มีอะไรมั้งมันก็เลยทำให้คนเนี่ย
อาสาที่จะมาเป็นเหมือนกับหนูทดลองการอดนอนในครั้งนี้เนาะทีเนี้ยกองทัพรัสเซียเนี่ยเขาก็มีการคัดคนแล้วก็เลือกมา5คนแล้วก็ถูกเอาคนพวกนี้แหละไปขังไว้ในห้องทดลองในห้องทดลองมันก็เหมือนกับโรงแรมอะค่ะแบบมีอาหารมีห้องน้ำมีหนังสือมีนู่นมีนี่มีมุมเล็กๆให้เราพักผ่อนแบบนี้ไอ้ห้องเนี่ยก็ให้เราอะนึกถึงห้องขังเดี่ยวในหนังอะตรงประตูเนี่ยมันก็จะมีช่องเล็กๆเอาไว้สำหรับเสิร์ฟอาหารในแต่ละวันแล้วก็ปิดห้องนี้ไว้แล้วก็ติดไมค์โดยที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือว่าคนที่เขาทำการทดลองของรัสเซียเนี่ยพยายามที่จะดูว่าเหมือนกับสังเกตอาการอะของคนที่ได้รับการทดลองทุกๆ1ชั่วโมงทีเนี้ยเขาก็ได้มีการเก็บเวลาว่าแบบ15วันเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเขาบอกว่าในช่วง5วันแรกเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูเหมือนกับปกติดียังมีการพูดคุยกันปกติ5คนเนี้ยอยู่ในห้องเดียวกันนะคุยเล่นแน่นอนสบายๆ5วันแต่ก็เริ่มที่จะพูดคุยเรื่องแปลกๆอย่างเช่นแบบเราอะเคยผ่านเรื่องอะไรมาในอดีตที่ทำให้ตัวเองแบบรู้สึกเจ็บปวดอะไรประมาณนี้แต่พอหลังจากวันที่6เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มมีอาการหงุดหงิดละคือหงุดหงิดกันเองเบื่อขี้หน้าอะไรแบบนี้คืออยู่ในห้อง5คนเบื่อที่จะคุยกันแล้วเริ่มที่จะเงียบหรืออย่างบางคนเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบว่าแบบไปหลบอยู่มุมห้องอะแล้วพูดกับไมค์อะคือเขาจะติดไมค์ไว้ในห้องอะเนาะแล้วก็งึมงำอยู่คนเดียวอะทีเนี้ยฝนลืมบอกไปว่านักโทษอะที่เขาได้รับการทดลองเนี่ยเขาจะมีการรมควันกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราพยายามจะไม่นอนเองแต่มันก็มีสารเคมีนี่แหละเข้ามาช่วยด้วยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่นอนจนกระทั่งในวันที่9เนี่ยมันก็มีคนทดลองคนนึงอยู่ดีๆก็กรีดร้องขึ้นมาดังเลยแล้วก็ร้องเหมือนคนบ้าอยู่อย่างนั้นนานถึง3ชั่วโมงคือร้องจนแบบตัวเองแบบเส้นเสียงในคอแตกไปเลยอะคือร้องจนไม่มีเสียงแล้วอะหลังจาก3ชั่วโมงนั้นน่ะแล้วมันก็เลยทำแต่4คนที่เหลือน่ะก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยนะต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่ได้แยแสกับสิ่งที่เห็นเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ผ่านจากวันที่9ไปเนี่ยเริ่มมีคนอื่นๆเนี่ยกรีดร้องอยู่ดีๆก็แบบกรีดร้องบ้าเลยแล้วก็มีการทำลายข้าวของฉีกสมุดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนังสือในห้องจนกระทั่งวันที่12อ่ะนี่ก็ผ่านไปประมาณใกล้จะ2อาทิตย์แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเสียงในห้องอ่ะก็เงียบนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเงียบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะก็เลยได้แบบว่าเปิดไปดูตามรูตรงช่องเล็กๆอ่ะตรงหน้าประตูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะแต่อยู่ดีๆเหมือนกับคนที่แบบเสียสติไปแล้วอ่ะคือนั่งเงียบๆริมห้องคนเดียวคนละมุมแต่ว่าในห้องนี้เนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะอับแล้วก็ปริมาณออกซิเจนน้อยเพราะว่าพอนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับประมาณว่าจะพยายามจะชะโงกดูหรืออะไรแบบนี้คือรู้สึกได้ว่าในห้องอ่ะแทบจะไม่มีอากาศแต่น่าแปลกที่คนเหล่านี้อยู่ได้แล้วก็ยังไม่ตายด้วยจนในที่สุดเนี่ยวันที่14คนที่เขาทำการวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เขาก็มองว่าแล้วยังไงต่อเหรอเราก็ไม่ได้ข้อสรุปเนาะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงวันที่12ถึงวันที่14เนี่ยคนที่ทำการทดลองทุกคนน่ะเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอย่างว่าถ้ากรีดร้องหรืออะไรออกมาหรือทำร้ายร่างกายตัวเองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขายังจดบันทึกได้ใช่ไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่นี่คือแบบเงียบกริบเขาก็เลยคิดว่าเอางี้ละกันเขาอาจจะตายไปแล้วหรือเปล่านะงั้นเราลองมาเปิดห้องเพื่อที่จะเช็คไมโครโฟนดีกว่าแล้วก็ลองดูซิว่าคนในห้องเนี่ยเขายังอยู่ดีกันไหมหรือว่าตายไปแล้วอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าในเมื่อทดลองแล้วไม่ได้อะไรงั้นปล่อยละกันเดี๋ยวเอาออกมาทีละคนตรวจสุขภาพแล้วก็ปล่อยกลายเป็นว่าพอยื่นข้อเสนอให้กับคนเหล่านี้เขาบอกว่าไม่เอาอย่าพาฉันออกจากห้องนี้ฉันอยากอยู่ห้องนี้แล้วทุกคนก็งงนะว่าแบบอุตส่าห์จะปล่อยให้แล้วปล่อยตัวแล้วแท้ๆทำไมยังอยากอยู่ไอ้คนพวกนี้ก็เริ่มอารวาสแล้วก็คือในช่วงของวันที่15คืออย่างที่ฝนบอกก็ว่าทุกๆวันที่มีการทดลองใช่ไหมมันจะมีการปล่อยแก๊สบางอย่างเข้าไปเพื่อที่ทำให้นักโทษเหล่านี้เนี่ยยังคงลืมตาตื่นขึ้นมาได้พอวันที่15ตัดสินใจว่าจะปิดโครงการน่ะก็ปิดแก๊สแต่กลายเป็นว่าคนทุกคนน่ะที่อยู่ในห้องทดลองเนี่ยเริ่มจะคลุ้มคลั่งเป็นบ้าเลยแล้วก็มีการแบบตะคอกใส่ไมโครโฟนเสียงดังเลยว่าเอาแก๊สนะอะไรเงี้ยปล่อยแก๊สออกมาเดี๋ยวนี้ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วไอ้คนพวกเนี้ยพอเริ่มขาดแก๊สก็เริ่มคลุ้มคลั่งแล้วก็เริ่มที่จะแบบฉีกเนื้อตัวเองควักอวัยวะของตัวเองออกมาหรือว่าแบบเริ่มที่จะแบบเอามือไปข่วนไปอะไรตามผนังอะไรเงี้ยก็คือเสียสติไปแล้วแหละทีเนี้ยเขาก็เลยให้เอาทหารนี่แหละเข้ามาเปิดห้องนี้แล้วก็พยายามที่จะแบบมัด
ตัวของทุกคนไว้อะไรประมาณเนี้ยแต่กลายเป็นว่าพอเขาเข้าไปดูปุ๊บอะคือมันน่ากลัวมากเลยนะทุกคนอะที่ออกมามันสภาพมันไม่เหมือนคนไปแล้วอะคือมันก็จะตัวผอมหอมแห้งๆแล้วก็ตาโบ๋แล้วก็กวงอะคือเนื้อมันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบว่าควักอวัยวะของตัวเองออกมาละเลงข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยมันกลายเป็นว่าแบบทุกคนก็ทนไม่ไหวกับเรื่องนี้แล้วใช่ไหมเขาก็เลยตัดสินใจจะพาไปรักษามันก็รักษาไม่ได้แล้วอะก็เลยแบบพยายามที่จะปล่อยตัวออกมาคนเหล่านี้มันก็มาทำร้ายนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์รวมถึงทหารที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์การทดลองเนี้ยการทดลองเนี้ยมันก็เริ่มเลยเถิดเลยเถิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอ่ะแต่ไอคนที่เหลือรอดอยู่เนี้ยมันกลายเป็นว่าก็อยากที่จะแบบมีชีวิตอยู่ด้วยการดมแก๊สนั่นอีกครั้งก็คืออารวาสคนเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเองก็เข้ากลับไปอยู่ในห้องและสุดท้ายอ่ะเรื่องเล่าเนี้ยเขาก็ทิ้งไว้ที่ว่าไอคนที่รอดชีวิตอ่ะหรือว่าคนที่แบบอดนอนจนคลั่งอ่ะเขาก็มาบอกว่าไม่รู้หรือไงเราอ่ะก็เป็นคนเหมือนกับพวกแกนั่นแหละแต่มันเป็นแค่มุมมืดอ่ะหรือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในตัวของมนุษย์ก็แค่นั้นเองอะไรประมาณนี้พออ่านเรื่องนี้จบอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบพยายามสอนว่าสิ่งชั่วร้ายในตัวมนุษย์อ่ะมันหลับไปเฉยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่ะไม่หลับเลยอ่ะสิ่งชั่วร้ายนั้นก็จะออกมานั่นก็คือความบ้าคลั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่การทดลองนี้พิสูจน์ให้เราเห็นน่ะแต่เรื่องนี้มันก็เหมือนกับเป็นโครงเรื่องที่แบบหลายๆคนก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องเล่าต่อหรือทำหนังหรืออะไรประมาณนี้ก็ด้วยความที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นคลิปปี้พาสต้าเนาะก็เพื่อนๆเนี่ยฟังแล้วก็ต้องไอ้นี่หน่อยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเราก็ต้องเน้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งภาพที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นภาพที่ประกอบมาจากเรื่องแต่งนี้ที่เขาทำภาพขึ้นมาแล้วก็มีคนเอาไปทำเป็นหนังต่อเอาไปเล่าต่อหรือแม้กระทั่งไดมอนด์เองก็เคยเอาไปเล่าในลึกลับจะมาเล่าเหมือนกันตอนนึงซึ่งอันนี้ของน้องฝนก็จะจบคนละแบบกันพูดง่ายๆคือเอาไปโมดิฟายให้มันแบบเรื่องมันดูแตกต่างกันให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่แต่ว่าเขาโครงก็จะมาจุดเดียวกันดังนั้นอันนี้ก็แบบอันนี้น้องฝนก็มาเล่าเพื่อความบันเทิงให้กับเพื่อนๆฟังเนาะเพื่อนๆจะได้แบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไม่หลับไม่นอนมันมีอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็ได้มีทั้งความรู้แล้วก็เรื่องที่ฟังเพลินๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบเอาไว้แบบไปเล่าหลอกเพื่อนๆคนอื่นอีกทีนึงก็ได้ว่าแบบเออนี่เป็นเรื่องจริงนะอะไรไปหลอกเลยนี่คือขนาดไดมอนด์เองนะฟังแล้วก็ตาเยิ้มเลยนะจะหลับอยู่แล้ว คือแบบทำงานแล้วง่วงมากคือยิ่งมาฟังอย่างเงี้ยมานั่งฟังปุ๊บนอนไม่หลับก็คือเราต้องคุ้มคลั่งใช่ไหมนี่ไม่เคยนะนี่คือนอนแล้วก็หลับดีแล้วนะทุกคนเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องของการนอนเหมือนกันนะแบบประมาณว่าอาจจะเครียดหรือกังวลมากเกินไปมันทำให้หลับไม่สนิทหรืออะไรแบบนี้นะเราไม่จำเป็นต้องไปอดนอนนะทุกคนเพราะว่าแค่เราพยายามจะนอนแต่เรานอนไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายเราเนาะใช่นี่แล้วก็มาวิชาการเฉยเลยใช่ก็อย่างที่น้องฝนบอกไปนะครับว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการอดนอนเนี่ยก็ลองมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าอดนอนกันไปทำอะไรแล้วอดนอนไปกี่วันเพราะก่อนหน้านี้ก็มีอดอาหารไปกี่วันก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็อดนอนไปทำอะไรเพื่อนๆก็มาคุยกันนะครับอย่างฝนนี่อดนอนไปเที่ยวนะเมื่อก่อนของเราคืออดนอนเพราะว่าต้องเป็นอัจฉริยะข้ามคืนหนึ่งคืนก่อนสอบอะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะผ่านทางคอมเมนต์ในใต้คลิปนะหรือว่าจะเป็นเพจลึกลับจากมาเล่าก็ได้เหมือนกันใช่แล้วครับก็ก่อนที่จะลากันไปเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยค่ะใช่ครับแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับOnce upon a time I had nine lives I could take the front and back the same night I could be a party girl or a guy Whatever I wanted that was my life I don't wanna brag it my steel